วันนี้ที่สถาบัานนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียตรติผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนร่างแตงโมพัทรธิดาพัชรวิรพงศ์ไปทำพิธีชาปนากิจที่คิจจากเมทัลลิกหลังสิธิ์ของซีจังหวัดปทุมธานีโดยมีเบิร์ดแฟนหนุ่มนางข้างๆลงไปในรถด้วยจากนั้นนางพนิดาคุณแม่ของแตงโมได้เดินออกมาจากห้องนิติเวช้วยสีหน้าที่ดูเศร้าหลังจากเข้าไปเปลี่ยนชุดพร้อมกับนำมงกุฎที่ทำขึ้นมาเองมาสวมใส่ให้กับลูกสาว เป็นครั้งสุดท้ายโดยนางพัทิดากล่าวว่าวันนี้แตงโมใส่ชุดสีขาวซึ่งต้นเป็นคนแต่งหน้าให้ได้พูดกับแตงโมเยอะมากพร้อมบอกกับแตงโมว่าเป็นอภิชาตบุตรแตงโมยอมเหนื่อยยากลําบากเพื่อให้พ่อแม่อยู่สุขสบายถ้าชาตินามีจริงขอให้เกิดมาเป็นลูกแม่อีกเพราะเป็นคนดีเห็นลูกแล้วรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเสียชีวิตเร็วไปอย่างทำใจไม่ได้และคงอีกนานกว่าจะทำใจได้